Nope. สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและความรู้ทั่วไปทุกวันตอน 20:00 ครับวันนี้ฮะมีคุณผู้ชมท่านนึงสอบถามผมมาครับคือแบบว่าอยากจะถ่ายวิดีโอให้มันดูเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้นครับผมแต่ว่าตัดต่อไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะไปเรียนรู้การตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใดๆครับวันนี้ฮะเท็ดดี้จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆมากๆเลยครับที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะลืมไปครับว่าโทรศัพท์มือถือเกือบทุกเครื่องที่เป็นสมาร์ทโฟนนะฮะจะมีฟังก์ชันนี้ให้คุณผู้ชมสามารถที่จะถ่ายวิดีโอออกมาเป็นตัวเดียวโดยเสมือนว่าคุณผู้ชมเนี่ยตัดต่อเองเป็นเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำง่ายๆโดยการใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung Note 8ของผมตรงนี้ครับในการถ่ายวิดีโอโดยปกติครับผมมันจะมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่หลายๆคนมักจะลืมแม้กระทั่งตัวผมเองที่ถ่ายอยู่ทุกวันก็มักจะลืมประจำครับเรามักจะใช้เพียงแค่การกดเพื่อถ่ายวิดีโอแบบนี้และก็กดหยุดว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิดีโอนั้นก็จะเป็นเพียงแค่วิดีโอชิ้นเดียวครับที่เราจำเป็นจะต้องเอามาตัดต่อเพื่อสร้างเป็นวิดีโอใหม่เต็มๆครับแต่ทีนี้ฮะหากคุณผู้ชมต้องการให้มีความน่าสนใจของวิดีโอเพิ่มมากขึ้นให้คุณผู้ชมนะครับกดถ่ายวิดีโอและทุกๆครั้งนะครับที่ต้องการเปลี่ยนฉากโดยไม่ต้องตัดต่อให้คุณผู้ชมใช้ปุ่มพอยต์ปุ่มนี้นะครับหรือปุ่มหยุดชั่วคราวฮะแตะเข้าไปที่เจ้าขีด2ขีดตรงนี้นั่นแหละครับผมตัวอย่างนี้เป็นจากโทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับเมื่อเราหยุดแบบนี้ฮะแล้วเราต้องการเปลี่ยนฉากใหม่เราลองมาขยับ subject ของเราดูอีกทีนึงครับแล้วกดซ้ำลงไปที่ปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มสีแดงแบบนี้ครับผมแบบนี้ฮะถ่ายไปปุ๊บหยุดอีกนะฮะแล้วหลังจากนั้นลองเปลี่ยนฉากเปลี่ยนมุมดูอีกครับผมอันนี้สมมุติว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวหลายๆที่หรือรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับและต้องการสร้างให้เป็นวิดีโอเดียวครับผมนี่ฮะถ้าสมมติเราทำแบบนี้4มุมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเราถ่ายเสร็จแล้วฮะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอะไรทุกอย่างตามที่ต้องการให้คุณผู้ชมมากดหยุดตรงนี้เลยนะครับกดหยุดที่ปุ่มกลางตรงนี้ฮะทีนี้ครับเราจะลองมาเช็คดูว่าวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อสักครู่เนี้ยมันเสมือนการตัดต่อหรือเปล่าลองมาเล่นวิดีโอตัวนี้ดูกันครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะลองเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูนะครับแค่นี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตัดต่อแล้วนะครับผมสามารถที่ถ่ายวิดีโอเปลี่ยนฉากไปได้อย่างง่ายดายด้วยตัวคุณผู้ชมเองครับแต่ว่าบางทีมันก็ต้องอาศัยจังหวะนิดนึงเหมือนกันครับผมคือถ้ามันพลาดแล้วมันก็พลาดไปเลยเนาะสุดท้ายมันก็อาจจะต้องมาตัดสินใจเรียนรู้ในเรื่องการตัดต่ออยู่ดีครับและสำหรับวันนี้คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากการรับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Set Channel ของเราด้วยครับสวัสดีครับ